ล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้นนะครับผมอยู่ในเกมของเท่าแก่น้อยนะครับผมก็ในเกม The City นะครับก็เรามาคลายเครียดกันดีกว่าท่านผู้ชมเราจะเล่นแบบไม่มีสูตรคำนวณนะผมเราจะรับแต่เงินเลยก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็เราไม่ได้โอ้โหห่างหายไปนานมากนะครับแต่แบบถ้าเกมน้อยเนาะก็ใครเล่นก็น่าจะจำได้นะครับว่าความสนุกมันแหมมันล้นหลามเหลือเกินนะครับในสมัยเด็กอย่างผมนะผมก็เป็นเด็กยุค90นะก็ไม่ต้องสืบนะผมถ้าเกมน้อยเนี่ยเรามาเลือกเมืองดีกว่าท่านผู้ชมเมืองนี้น้ำเยอะเนาะเมืองแรกนี่น้ำจะน้อยหน่อยนะผมเป็นเมืองไหนดีเมืองแรกก่อนแล้วกันนะผมก็กดเย็ดไปเลยมันจะสอนก่อนนะผมว่าเราจะสร้างเป็นอะไรบ้างนะผมโอเคนี่จะมีราคาด้วยนะผมนี่ราคาแล้วก็จำนวนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ต้องการนะผมแล้วก็จำพวกอาหารที่ต้องการด้วยนะผมนี่จะมีเยอะมากนะผมมีตั้งแต่ราคาเล็กๆจนไปถึงราคาสูงมากนะผมนี่นะราคาสูงก็จะเป็นนี่เห็นไหม900นะผม900ก็จะนี่อยู่ได้25คนนะครับมีนี่ครับพลังงานนะผมถ้าคลิกเข้ามามันก็จะสอนเล่นนะครับตามระเบียบนี่จะเป็นอาคารทั่วไปนะผมเห็นไหมสุดยอดจริงๆนะผมก็ผมจะเริ่มเป็นบ้านขนาดย่อยๆก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นหลังนี้แล้วกันเลือกเมืองที่สร้างแล้วโอ้โหมันนั่งเล่นอะไรกันครับเนี่ยโอเคเอากดผิดนะผมมาเอาไหมเราจะเลือกบ้านหลังนี้แล้วกันชิบผมจะไว้บริเวณนี้เราจะมาเร่งความเร็วเกมได้หรือเปล่านี่ไงนะผมนี่เราสามารถเร่งความเร็วเกมได้ด้วยนะครับเฮ้ยเรามีตรงนี้ด้วยนะผมเป็นน่าจะเป็นที่ให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวนะครับแม่เกมนี้ผมบอกเลยต้องแบบสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแปลงอาหารใช่ไหมเราขยับแมปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะมีโรงไฟฟ้าด้วยนะผมนี่โรงไฟฟ้าเนาะแล้วก็เครื่องดูดน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทพีนะผมตัวนี้จะเป็นเมืองของเรานะผมในส่วนของภาษีนะแล้วก็การบำรุงรักษานะโอเคนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นประชากรนะผมโอเคอยู่นะก็ผมว่ามันก็เล่นได้ไม่ยากนะเหมาะสำหรับอะไรเนี่ยคนเครียดๆนะผมมาเล่นย้อนวัยกันนะครับสร้างไปเลยเราต้องสร้างบ้านนะผมให้คนเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็คนจะได้ทำงานนะได้เยอะขึ้นนะเข้ามาทำงานได้เยอะขึ้นนะนี่นะผมตรงนี้จะเป็นวันที่นะโอเคผมลืมไปหมดแล้วเนี่ยฤดูหนาวเหรอโอเคโอ้ตรงนี้มีฮอลลีวูดด้วยนะผมเป็นฮอลลีวูดนะสามารถบำรุงรักษาได้นะผมนี่นี่ก็รอตังค์เข้านะผมก็เราสามารถเลือกในส่วนของอย่างอื่นได้นะนี่อาคารนี่จะเป็นอาคารสำนักงานนะผมมาทั่วไปนะก็จะสร้างเงินให้เราได้นะผมนี่มีตั้งแต่นี่5,000เลยนะแพงสุดเท่าไหร่เนี่ยแพงสุดน่าจะ20,000หรือเปล่า20,000นะผมเป็นสนามบินนะครับโอ้โหนี่นะเยอะมากนี่ครับ20,000สนามบินนะครับโอเคก็เร่งเวลานะผมนี่เห็นไหมเร่งเวลาได้ด้วยนะครับ
อันนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแล้วก็อาหารนะผมอาหารนี่ไม่แน่ใจนะว่าอ๋อสามารถบวกคนเข้าไปเพิ่มได้เนี่ยนี่เห็นไหมเอ่ยนี่บวกคนเข้าไปได้นะผมคนเราพอหรือเปล่าน่าจะพอนะผมก็บวกเข้าไปเลยนี่นะผมอ๋อโอเคก็มีคนว่างงานอยู่ด้วยนะก็ยัดเข้าไปให้เต็มเลยโอเคตอนนี้คนไม่พอนะผมก็สร้างบ้านเพื่อให้คนมาอยู่แล้วกันนะผมเดี๋ยวรอตังค์500นะแป๊บหนึ่งโอ้โหขึ้นทีละ5บาทเองอะเอ๊ะมีอะไรปั๊มตังค์บ้างเนี่ยโอ้โหนี่ไงแต่ละเดือนนะผมอ๋อโอเคนะผมก็ค่าตอบแทนนะก็ถ้าเรามีคนประชากรนะผมที่เข้ามาอยู่เยอะนะเราก็จะสามารถสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะผมไม่เป็นเกมที่ไม่ค่อยใช้หลักการอะไรมากนะแต่เพลินๆดีนะผมก็เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนะผมอ่ะนายผมก็มีเงินเข้าตะกี้กี่บาทเลยโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมมาแล้วเห็นไหมมีเงินลงทุนด้วยอ่าฮะนี่ไงผมมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยก็โอเคนะผมก็เดี๋ยวเราสร้างอาคารได้ไหมเดี๋ยวผมบวกคนเข้าไปทำงานหน่อยนี่รู้สึกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอ๋อหรือว่าอ๋อเรารับเงินนะผมนี่ภาษีนะถ้าเรามีพวกอาคารสิ่งก่อสร้างเยอะนะผมภาษีเราก็จะเยอะตามไปด้วยนะผมก่อสร้างบ้านเป็นโซนไปแล้วกันนะนี่ก็บวกคนไปนะโอ้โหคนที่ถึงเลยนะพูดถึงตั้งแก่น้อยเนาะโอ้ซูมได้ด้วยแฮะโอเคมาดูที่ทำงานกันดีกว่าเราสร้างอะไรได้แล้วบ้างเนี่ยข้าวโพดเหรออาหารตอนนี้เราน่าจะพอหรือเปล่าอาหารเราขาดอยู่ล่ะถ้าอาหารขาดอยู่ก็สร้างในส่วนของนี่ดีกว่าเนาะแหล่งอาหารนะผมโอ้โหกินพื้นที่อย่างเยอะท่านผู้ชมกินพื้นที่เยอะมากเลยนะนี่สามารถบำรุงรักษาได้ด้วยนะผมนี่20บาทนะแต่ให้เดียวคือแบบใกล้จะพังแล้วนะผมก็บำรุงรักษานะเพราะว่าถึงจะพังน้อยพังเยอะนะครับค่าบำรุงรักษาก็แค่20บาทนะเราดูกันเพลินๆนะผู้ชมไม่รีบนะผมขั้นในส่วนของด้านสตาฟนะด้านสตาฟผมยังไม่ได้อัดคลิปเลยนะอันนี้เป็นบ้านขนาดเล็กกับผมรื้อถอนได้ไหมเนี่ยโอเคผมจะอัดบ้านที่แบบมีขนาดใหญ่ขึ้นนะผมเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่นะเดี๋ยวรอเดือนใหม่เดือนหน้านะผมเดือนหน้าเราจะมีเงินนะครับเข้ามาผมจำไม่ได้นะว่าจะมีภัยพิบัติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูสถานะไฟฟ้าได้นะเนี่ยมีเงินเข้ามาอีกแล้ว300บาทเดี๋ยวผมต้องสร้างที่ทำงานละไว้ผลิตเงินนะผมนี่จะเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่นะผมจัดไปโอ้กินพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยสำหรับด้านสะดวกซื้อนะครับขอดูหน่อยอ
เอ้าภาษาผมลอยด้วยนี่ท่านผู้ชมนายเป็นธนาคารนะผมโรงเรียนสวนสนุกสวนสาธารณะสนามบอลนะครับโอเคเรานี่เดี๋ยวเจ้าตัวนี้ทำงานหน่อยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าแก่น้อยนี่น่าจะเป็นของคนไทยนะเป็นเกมของคนไทยนะผมเป็นเกมที่โอ้โหถ้าคุณเล่นนี่คือคิดถึงสมัยก่อนนะแน่ๆแล้วก็ผมก็บวกเงินบวกคนเข้าไปทำงานนะผมนี่เต็มเลยโอ้โหไม่ได้เงินเข้านะผมนี่ค่าตอบตรงตอบแทนนะผมนี่นะครับในส่วนของอาหารนะก็บวกคนเข้าไปทำงานนะเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมเดี๋ยวนะผมต้องสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มที่อยู่อาศัยผมโอ้นี่นะเอาเป็นหลังใหญ่สุดเลยไหม25 คนล่ะโอเคผมจะไว้ตรงนี้ดีไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคจะบวกขึ้นได้อีก25 คนนะผมมีอีกหลังไหมอีกหลังหนึ่งใช้ราคา900ล่ะ900นะผมเดี๋ยวรอเงินเข้ามาสักแป๊บหนึ่งเอ้ยหลังนี้25 คนเราก็มีคนพอไว้นะเราน่าจะหาสิ่งที่ทำเงินให้เราดีกว่านะครับอ๋อมีโจรกรรมเกิดขึ้นนะผมโอ้โหโดนหักเงินด้วยนะเราไม่มีสถานีตำรวจเราไม่มีสถานีตำรวจนะผมโอ้โหเงินติดลบท่านผู้ชมโอ้โหสถานีตำรวจนะน่าจะเป็นที่ตรงนี้หรือเปล่านี่นะผม1,500 บาทไม่ซีเรียสนะผมโอ้เล่นยังไงเงินติดลบเนี่ยผมรู้จำได้ว่านะผมไอ้เจ้าแก่น้อยนี่มีหลายเกมมากนะอยากเห็นเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมตั้งแต่น้อยนี่โหมีเยอะมากนะผมถ้าผมจะไม่ผิดเนาะผมจะออกประชากรเข้าไปหน่อยเข้าไปทำงานนะผมโอเคโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่เต็มเลยนะโอเคมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะผมเดี๋ยวรอ1,500 บาทนะเราจะสร้างในส่วนของสถานีตำรวจกันเพราะว่ามีโจรปล้นเฉยเลยงงมากนะครับรู้สึกว่าถ้าเราจับโจรได้เราจะได้ตังค์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อมีเพลงเปลี่ยนด้วยนะผมโอ้โหไฟไหม้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยงานงอกละนี่ครับผมมีการสมทบทุนนะผมในการสร้างสถานีดับเพลิงหรือเปล่าผมสร้างมาเลยนะผมเป็นสถานีดับเพลิงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นสถานีตำรวจนี่ไงมาแล้วนะครับผมนี่สถานีตำรวจนะผมเราจะมีสถานีตำรวจใช้กันปึ๊บนี่นะครับผมโอเค
ต้องเอาคนเข้าไปทำงานเพิ่มนะครับโอ้โหคนไม่พอนะครับมีเหตุจรกรรมเกิดขึ้นอ้าวสถานีตำรวจเรายังสร้างไม่ทันเสร็จเลยเนี่ยมีโจรปล้นอีกแล้วนะผมนี่บ้านหลังนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยฮะโจรปล้นบ่อยจังเลยนี่นายมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโจรเลยปล้นนะอ่าโอเคสถานีตำรวจเราก็เสร็จเรียบร้อยนะผมโอเคเราบวกเงินก็บวกคนก็ไปทำงานไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนของคนไม่พอนะผมแต่ผมก็ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ดีกว่าเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรคนนะผมให้เยอะขึ้นนี่ถ้าเราเล่นแบบโหมดคูณหนึ่งนะมันจะช้าไหมเนี่ยมันก็เร็วขึ้นมานิดนึงอะนะคิดเงินก่อนนะผมคิดเงินการคิดเงินนะปกติมันจะมีแบบเราต้องจ่ายเงินเองด้วยนะแปลว่าเราต้องคิดเงินเองนะผมโปรแกรมยังไม่ได้ช่วยคิดนะแต่ผมเล่นแบบโปรแกรมช่วยคิดนะผมขี้เกียจคิดเงินนะครับผมจะรอรับแต่เงินอย่างเดียวเลยฮะคนมาเข้ามานะผมยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปทำงานนะผมนี่เหลือแต่สถานีไอโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเสร็จนะครับโอ้โหก็ฟูลแล้วนะผมทีนี้ก็ไปหาพวกแหล่งทำเงินเลยนะผมเดี๋ยวขอดูไฟฟ้าพอนะอันนี้เป็นอาหารนะผมเป็นอาหารนะครับตอนนี้คุณน่าจะเยอะนะไฟฟ้าเหรออ๋อบำรุงรักษานะผมโอเคไม่เป็นไรบำรุงไปผมขอสร้างสถานีพยาบาลหน่อยโรงพยาบาลนะผมนี่นี่รู้สึกว่าโอ้โหการกินพลังงานจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเห็นไหมผมบ้านเรือนมันก็จะแบบกินในส่วนของอาหารปริมาณอาหารได้เยอะขึ้นนะผมโอเคทีนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะผมจะมีโจรปล้นอีกไหมเนี่ยโอ้โหมีเสียงรถตำรวจด้วยตั้งไหลช้ามากเลยนะท่านผู้ชมน่าจะมีค่าบำรุงรักษาแน่เลยนี่นี่นะภาษีร้านสะดวกซื้อนะผมเก่งมากๆเลยครับบริหาร
ภาษีอะไรอีกเนี่ยโอ้สถานีตำรวจนะผมโอเคครับเพื่อนๆคนเก่ง200แพงมากเลยนะบำรุงนะผมเสียค่าบำรุงทีละ20 บาท20 บาทเรื่อยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอาคารกันดีกว่าท่านผู้ชมโอ้อาคารสำนักงานนะผมนี่จะเป็นร้านอะไรเนี่ยเอาคอฟฟี่นะผมนี่ร้านอาหารผมจะสร้างอาคารแล้วกันเนาะผมจะเอาหลังละ2,000นะผมเดี๋ยวรอเงินก่อนนี่นะผมเงินมาแล้ว2,000 บาทนะครับแล้วก็ไปเลยเอาไปสีเขียวแล้วกันนะผมทีนี้สีเขียวนี่เลยนะโอเคโอ้ออฟฟิศเนี่ยผมมีเหตุจลกรรมเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมนี่เราตำรวจไปแล้วนะผมนี่ได้เงินด้วยจับผู้ร้ายก็ได้เงินนะผมมาโอเคเลยนะจับผู้ร้ายได้เงินด้วยนี่ผมต้องสร้างให้คนเข้ามาอยู่อาศัยหน่อยเพราะเราจะดึงคนไปทำงานนะผมนี่เราจะกองไว้ตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านจัดสรรของเรานั่นเองเนี่ยผมตึกสูงมากเลยนะบอกประชากรเข้าไปทำงานหน่อยโอเคโอ้ผมมีแต่เงินเข้าท่านผู้ชมเราต้องจัดอะไรสักอย่างแหละพันห้าเหรอท่านผู้ชม2,800แต่ผมขอเก็บตังค์สักแป๊บหนึ่งผมลืมใส่นี่ได้ว่าท่านผู้ชมนี่ครับคนเข้าไปทำงานในสถานีพยาบาลนะครับแม่เก็บภาษีได้น้อยเลยนะผมตะกี้เสียดายจริงๆนะครับนี่มาอีกแล้วนะผมค่าตอบแทนรายเดือนนะครับตอนนี้ก็มีฤดูร้อนนะผมมีฤดูร้อนด้วยนะภาษีน่าจะมาอีกแล้วนี่นี่นะผมแจ้งตำรวจเลย
โอ้โหรถตำรวจวาร์ปมาได้ด้วยท่านผู้ชมคิดดูนี่นะผมโอเคผมจะสร้างเป็นอะไรนะ28อ่ะโรงเรียนก็น่าสนใจสะสมอีก1,500เองนะครับจะได้โรงเรียนเพิ่มมานั่นแหละถูกต้องนะครับรอไปนะผมเพื่อภาษีที่แพงขึ้นนะผมมายอมใจหนักๆนะครับสองวันไปเท่าไหร่นะจำไม่ได้ฮะอ๋อ4,600นะผมนี่สร้างได้แล้วโอ้เป็นสถานที่ที่กินพื้นที่มากเลยนะท่านผู้ชมว่ะเป็นสถานที่ที่กินพื้นที่โอ้โหกินพื้นที่เยอะมากนะครับกินช่องใหญ่เลยนะครับผมผมว่าช่องใหญ่แบบนี้ต้องสร้างแบบสถานที่ได้แบบภาษีเยอะๆนะผมเพื่อที่จะคุ้มค่าตอบแทนนะผมสร้างบ้านเพิ่มหน่อยนี่นะผมหลังละ900มาเลยโหนี่นะเงินเข้ารัวๆแล้วก็นี่ครับเอาเงินเอาคนเข้าไปทำงานเลยนะผมในส่วนของโรงเรียนผมว่าไม่น่าจะกี่ EP ก็น่าจะตันเลยนะนี่จะเป็นป้ายรถเมล์เหรอป้ายรถเมล์นะผมสร้างไปหน่อยมีอีกไหมอ๋อเต็มแล้วเหรอโอเคนะผมไม่เป็นไรออฟฟิศได้66บาทเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไงภาษีหลังละ6บาทเองนะผมในส่วนของออฟฟิศนะนี่จะเป็นโรงงานนะผมผมเป็นป้ายรถเมล์เนาะรถเมล์นะผมว่ากระทรวงการคมนาคมไฟฟ้าตอนนี้โอ้เริ่มมีการกินไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันเริ่มเพิ่มขึ้นมานะผม
เฮ้ยรถสองคันนี้มันขี่ได้ด้วยวะท่านผู้ชมเออจริงดีแฮะขี่กันเฉยเลยนะผมตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เงิน20,000เลยล่ะสามพันแล้วครับผมท่านผู้ชมเงินเรามาเล่นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องรอเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับผมเออถึงเราจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะอ๋อนี่เราสามารถดูการเก็บภาษีได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าอันไหนคือเก็บแล้วอันไหนไม่เก็บที่นะผมนี่จะเป็นการบำรุงรักษานะครับเออดีนะผมดีโหนี่นะผมเงินต้นเดือนนะครับเข้ารัวๆเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะสิ่งที่เขาให้มาต้นเกมนะผมโรงไฟฟ้ากับโรงปั๊มน้ำภาษีโรงเรียนนะผมนี่น่าจะเป็นภาษีโรงเรียนได้เลยนี่นะผม450 บาทก็ถือว่าเยอะนะผม450 บาทเดี๋ยวพาร์ทนี้นะผมจะสร้างแค่ให้ได้เจ้าตัวโรงงานนะครับไหนเอ่ยโรงงานอยู่ไหนเอ่ยโรงงานผมอยู่ไหนท่านผู้ชมไอ้6,000 กว่าบาทอะนี่นะ6,500ครับพอจะสร้างเสร็จเราก็จะปิดพาร์ทกันนะผมมาอีกแล้วนะผมเป็นเป็นออฟฟิศนะแต่ออฟฟิศนี่ถูกมากๆเลยนะถ้าเป็นแบบโอ้โหผมคิดว่าจะทำเงินได้เยอะกว่านี้นะได้66 บาทเองนี่ผมมีโรคระบาดด้วยเรียกรถพยาบาลนะผมนี่วาร์ปมาเลยนะผมเราต้องคอยติ๊กด้วยนะถ้ามันยังแบบโอ้โหถ้าคือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องคอยติ๊กนะผมเพื่อเรียกใช้งานพวกแผ่นดินไหวนี่นะบ้านตรงนี้ผมหายไปแล้วโอ้โหได้รับเงิน1,500เลยเหรอแผ่นดินไหวนะผมเดี๋ยวผมขอสร้างแค่ตัวที่ผมอยากสร้างหน่อยนี่40 บาทต่อคนเนาะ40 บาทต่อคนนะผม15 คนนะครับกับอีกเจ้าตัวหนึ่ง
30 บาทต่อคนนะครับได้20 คนอันนี้ได้ประมาณ6,000นะผมกับ40 บาทต่อคน15 คนล่ะ6,000กับ15 คูณ 4ไม่ใช่6,000เดี๋ยว600นะผมได้เท่ากันเลยเนี่ย600ตรงนี้จะกินน้ำ25นะผมกินน้ำ25นะแล้วก็จะตัวนี้จะกินน้ำ30แต่ใช้จำนวนประชากรคนที่น้อยกว่านะครับผมเอาเป็นต้นนี้แล้วกันนี่นะผมเป็นโรงงานนะเป้งแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มด้วยนะผมตะกี้บ้านเราโดนถล่มโอเคบ้านตรงนี้ด้วยนะผมขอทดแทนหน่อยนี่เป็นบ้านหมู่บ้านอย่างนี้เนาะมีประตูกระจกหน้าบ้านนะผมภาษีเข้าเหรอนี่นะผมมาแล้วนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บวกคนเข้าไปทำงานเลยนะผมโอ้โหสุดยอดถูกต้องนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะผมสำหรับเกมThe City นะครับของเท่าแก่น้อยนะผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมเล่นทักเก็ตน้อยนะครับในส่วนของตอนไหนก็คอมเมนต์ลองคอมเมนต์มาดูนะผมจะลองหาดูนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ